ข้อ3ความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันนะครับอันเนี้ยก็เคยสอนไปแล้วนะครับในข้อสอบก่อนหน้านะเราเคยเจอกันมาแล้วแหละนะครับถ้าสมมติน้องได้ดูนะข้อนี้นะครับพี่มีวิธีการเช็คให้ง่ายๆนะว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันโดยการแทนค่า x ในสมการต้องได้ y เพียงค่าเดียวนะครับนี่คือวิธีการเช็คง่ายๆก็แทนค่าเลยครับถ้าสมมติตรงเนี้ยพี่แทนให้ x เท่ากับ0นะครับแทนให้ x เท่ากับ0จะได้ y น้อยกว่าเท่ากับ3ซึ่งเห็นไหม y ไม่ได้มีเพียงค่าเดียวนะเมื่อ x เท่ากับ0นะครับ y น้อยกว่าเท่ากับ3 y มันจะเป็น3เป็น2เป็น1ก็ได้นะ y ไม่ได้มีค่าเดียวข้อ1เนี่ยผิดแน่นอนข้อ2ครับเมื่อ x เท่ากับพี่ให้ x เท่ากับ4ก็แล้วกัน x เท่ากับ4 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ4 y ก็เท่ากับy ก็เท่ากับ4ถูกปะนะครับ4ยกกำลัง2จากตรงนี้นะครับนิยามของมันก็คือ root x ยกกำลัง2เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ถูกไหมซึ่งค่าสมบูรณ์ของ x นะครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นค่าบวกเท่านั้นนะครับก็มีเพียงค่าเดียวนะดังนั้นข้อ3นะครับข้อที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยก็คือข้อ2นั่นเองคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ root x ยกกำลัง2นะครับ